สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเควันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเกม Minecraft เนี่ยมีอาวุธสปาร์ตันเข้ามานะฮะคุณผู้ชมฮะอาวุธสปาร์ตันนะครับคลิปก่อนเนี่ยเป็นโล่ใช่ไหมคลิปนี้เป็นอาวุธนะครับแน่นอนว่ามันเป็นม็อดคู่กันนะครับเป็นม็อดเครือเดียวกันเลยนะฮะแต่ต้องโหลดแยกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมันต้องโหลดแยกนะครับมันไม่ได้มาด้วยกันนะมันจะแยกกันระหว่างโล่กับดาบอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคแน่นอนครับคือมันมาด้วยกันเลยจะสังเกตว่ามันจะมีเอนชานมาใหม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งโล่เนี่ยเราก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับว่าโล่เป็นยังไงนะอันนี้คือโล่นะครับอันนี้คืออาวุธนะครับก็จะสังเกตว่ามันมีหลากหลายประเภทมากไม่ว่าจะเป็นดาบมีดคาตานะนะครับแล้วก็พวกค้อนอะไรพวกเนี้ยพวกงาเยอะจัดอ่ะผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมคงเอามาให้ชมกันไม่หมดแน่นอนนะฮะถ้าใครอยากรู้แบบลึกซึ้งแต่เพิ่งตื่นก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะฮะถ้าอยากรู้ว่าแบบม็อดนี้มันมีอะไรบ้างคือแบบเจาะลึกอ่ะเจาะลึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปโหลดกันได้นะฮะโอเคนะครับซึ่งผมว่าหน้าเนี้ยพอเหอะมันเยอะนะครับอันนี้เป็นม็อดเด็ดนะครับน่าจะเป็นแบบพวกเสริมอะไรพวกเนี้ยโอ้สวยว่ะอันนี้ผมขอไม่นี่แล้วกันอันนี้ก็ด้วยอันนี้มันเป็นพวกลูกธนูอะไรพวกเนี้ยนะครับโอ้มีลูกธนูเหล็กด้วยหรอปกติมันมีแต่ลูกธนูเป็นธรรมดาใช่ไหมอันนี้เป็นหูมีไดมอนด์ด้วยเว้ยเยอะจัดอะดูดิทุกคนผมให้ดูไม่หมดหรอกจริงอะอยากรู้ก็มาลองเองนะครับโอเคผมจะให้ดูแค่หน้านี้พอนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นพวกเอนชานซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะก็ข้ามไปนะครับโอเคแฮนเดิลอะไรเนี่ยอ๋อพวกนี้เป็นพวกแมททีเรียลนะฮะโพอะไรพวกเนี้ยเป็นพวกแมททีเรียลในการทำอาวุธนั่นเองนะครับอย่าไปสนใจโอเคนะครับเรามากันที่อาวุธประเภทแรกเลยดีกว่านั่นก็คือแดกเจอร์นะครับหรือว่ามีดนั่นเองนะฮะโอเคก็จะมีสเตตัสบอกนะครับแล้วก็สามารถปาได้ด้วยนะครับถ้าเรากดชิปเนี่ยเราก็จะเจาะลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของอาวุธชิ้นนี้นะครับThis weapon can be throw โอเคนะครับก็คืออาวุธเนี้ยปาได้นะครับแล้วก็จะมีดาเมจบอกด้วยนะแล้วก็ attack speed นะครับนี่เลยตามนี้นะครับโอเคไหนลองปาสิอู้สามารถง้างได้ด้วยทุกคนว้าสามารถง้างได้นะฮะนี่นะครับเห็นไหมโอ้โหโดนตูดหมูเต็มๆเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอาวุธประเภทนี้เนี่ยคือต้องเลือกสักทางนะครับระหว่างเอาไปฟันกับเอาไว้ปานั่นเองนะครับผมว่าเหมาะกับการฟันมากกว่าเพราะว่ามันสเต็ก64ชิ้นไม่ได้ไงถ้า64ชิ้นมันก็ไม่ใช่มีดแล้วมั้งเนี่ยนะครับคือถ้าปาปุ๊บอะถ้าเราไปเกมโหมด0ใช่ไหมถ้าเราปาเงี้ยง้างเงี้ยปุ๊บมันก็จะลอยไปเลยใช่ป่ะเราก็ต้องไปเก็บใหม่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องเลือกสักทางนะครับเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่เขาจะเดิน2ทางอะไรนี่ล้อเล่นล้อเล่นนะครับมันก็จะเหมือนกันหมดเลยทุกคนเห็นป่ะมันก็จะดาเมจเนี่ยมันจะมีไม้หินเหล็กทองเพชรแล้วก็เนเธอร์ไรท์นะฮะก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับดาเมจส่วน Attack Speed เท่าเดิมเห็นป่ะอันนี้ 2.5 3.5 4.5 อันนี้เท่าเดิมใช่ป่ะอันนี้เท่ากับไม้เลยนะครับแค่มันสวยกว่าอันนี้ 5.5 นะครับดาเมจโอ้ถือว่าแรงนะนี่เนเธอร์ไรท์นะครับอ๋อ 6.5 Material Bonus คือถ้าใครอยากรู้ว่าแบบไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเอฟเฟกต์อันเนี้ยมันทำอะไรได้ก็สามารถกดชิปได้นะครับมันจะไปอธิบายเอาไว้ Will not be destroyed when dropped in fire อ๋อกันไฟใช่ไหมโอเคป่ะผ่านไปแล้วสำหรับอาวุธประเภทแรกนะครับเรามาประเภทที่2ดีกว่านั่นก็คือ Long Sword หรือว่าดาบยาวนั่นเองครับโอ้โหโคตรเยอะเลยเว้ยนะครับดาบยาวนะครับผมทุกชนเอ้ยผมลืมให้ดูเท็กเจอร์เลยว่ะนี่เอาเป็นเนื้อเท่าไรแล้วกันอันนี้คือภายนอกประมาณนี้อุ้ยเฟี้ยวว่ะเฮ้ยเฟี้ยวเห็นว่า
ไอ้มุมมองอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่เว้ยถ้าเกิดว่าเรา F5 แบบโคตรสวยอ่ะแบบเหมือนเราปาล์มมีดจริงๆอ่ะแบบกำลังชูมือขึ้นแล้วก็แบบปาล์มมีดโอ้ยเฟี้ยวว่ะนะครับโอเคลองซอสนะฮะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้อุ้ยดาบอุ้ยใหญ่กว่าดาบธรรมดาเนี่ยดาบธรรมดายังเล็กกว่าเลยว่ะนะครับแน่นอนแหละมันอ๋อมันก็ตามชื่ออ่ะมันลองซอสมันยาวกว่าไงนั่นมันดาบธรรมดาโอเค two hand อะไรเนี่ยอ๋อโอเครู้เรื่อง two hand any item in opposite hand slot slow down attack speed เหรออ๋อ sweep นะครับออ target in sweep link take 1.0 damage อ๋อโอเคก็มีแล้วมากนะครับก็มาอ่านเขาเองอ่ะดาเมจนะครับก็เรียงเลย 5. จุดอ๋อหูยข้ามเลยเหรอ 4.5 6 7.5 หูนี่แรงกว่าดาบเพชรอีกอ่ะเนี่ยดาบเพชรธรรมดาอันนี้ 4.5 เหมือนกัน9 10.5 หูเยอะจัดก็ไม่มีอะไรมากถ้าเป็นเนเธอร์ไลท์มันก็จะมีไฟพุ่งเข้ามาหรือว่ากันไฟนั่นเองครับหูธรรมดาเท่าไหร่7เองเห็นป่ะโอ้โหสุดจัดเลยเว้ยทุกคนโอเคนะครับอันนี้คืออาวุธประเภทดาบยาวเรามากันที่คาตานะกันบ้างคาตานะมาดูเลยเหมือนกันมันก็จะเหมือนกับดาบลองซอสแต่แค่ดาเมจมันจะลดลงมาหนึ่งแต่ว่าน่าจะตีเร็วกว่านะครับใช่มันตีเร็วกว่าอันนี้มันตี 1.4 ไงตีเร็วอ่ะอันนี้2นะครับนี่เท็กเจอร์ภายนอกนี่โคตรเฟี้ยวเอ้าแล้วผมจะหยิบซ้ำมาทำไมนี่เออนะครับเชสดาเมจโบนัสผมเดาว่าน่าจะเป็นเจาะก่อป่ะใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ 100% ดาเมจเวนเดอะโฟร์แฮนด์อ๋อหมายถึงว่าแบบศัตรูที่แบบมันไม่มีชุดเกราะคือมันก็เหมือนแบบตายอะแบบเหมือนเป็นโบนัสดาเมจ 100% อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโกงจัดเลยว่ะนะครับอย่างงี้ 100% มันก็คูณ2ดิใช่ไหมดาเมจก็ประมาณนี้นะครับสูงสุดก็5.5 นะครับ 5.5 แต่บอกเลยว่าตีโคตรเร็วสำหรับคาตานะลองดิอ่ะตายซะแล้วนะฮะโอเคมาประเภทต่อไปก็จะเป็นเซเบอร์เซเบอร์ดูดิเป็นไงลาเปียนี้เป็นดาบจิ้มนะครับโอเคดาเมจแอบซอปชั่นโอ้นี้ไม่มีอะไรมากครับเฮ้ยเหมือนมันจะยิ่งเพิ่มเอฟเฟกต์สเตตัสเรื่อยๆเนี่ยเห็นป่ะจะสังเกตว่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยไปทุกคนอันนี้เป็นแหละอ๋อนี่มันไม่มีใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นสวีปเชสโบนัสดาเมจอันนี้เป็นดาเมจแอบซอร์ปชั่นนะครับก็คือซึมซับดาเมจนั่นเองประมาณนั้นแหละนั่นแหละเห็นไหมนี่ฮะบอกอยู่25% of damage taken dealIndurability form ดีด้วยเพื่อนก็น่าจะประมาณว่าซึมซับดาเมจแหละนะครับสำหรับเซเบอร์นะฮะดาบเซเบอร์ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากดาเมจสูงสุดก็ 5.5 อันนี้คือเป็นเนเธอร์ไลน์นะแต่น่าโอ้ตีไม่เท่าไหร่นี่หว่าโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นราเปียอ๋อไม่ใช่นี่ฮะราเปียก็เป็นไอ้ดาบจิ้มอะดาบแหลมๆอะใช่ไหมนี่ฮะเป็นดาบจิ้มนะครับทุกคนฮะคมตรงปลายมันอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแบบเสียบทีนึงได้แบบเสียบมาลูกชิ้นเลยอ่ะแบบคมจัดอันอาร์เมอร์ดาเมจโบนัสฮะเดี๋ยวนะแล้วคาตานะล่ะอย่าบอกนะว่าคาตานะเชสดาเมจโบนัส 100% ดาเมจเวนเดอะโฟไอ้คำว่าโฟนี่ผมรู้ว่าคืออะไรโอหมายถึงไม่มีชุดเกาะส่วนเสื้อหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับถ้าไม่มีชุดเกาะที่เป็นส่วนเสื้อนี่ก็แบบโดนดาเมจ 100% หรือเปล่านะถ้ามั่วก็ขออภัยนะครับโอเคอันนี้โอ้ไม่มีเอฟเฟกต์เยอะเหมือนอันก่อนนี่หว่าโหแต่ตีเร็วจัดครับอันนี้ผมพูดเลยดาเมจสูงสุดเท่าไหร่4นะครับแต่ตี 2.4 อ่ะตีเร็ว 2.4 อ่ะทุกคน200โอ้โหเกิน 200% ดาเมจ when the foe has no armor อันนี้คือแบบไม่มีเกราะเลยก็โดนไป 200% ก็เรียกได้ว่า
ตายังเขียดนะครับสำหรับลาเปียโอ้โหเป็นดาบจิ้มนั่นเองนะครับคือจิ้มแบบทะลุเลยอะทะลุหัวใจอะไรเงี้ยโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นเกรดซอสนะฮะอันนี้น่าจะแบบสำหรับพวกสายโหดขาโหดทั้งหลายสายแท้งเราจะให้ดูเท็กเจอร์กันนะครับนี่โคตรยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับดาบดาบนะโอเคนะครับลิชคืออะไรเอ่ย Increase Melee Damage Range อ๋อคือแบบเพิ่มระยะการโจมตีนะฮะเพิ่มระยะดาเมจนั่นเองหรือการตีแหละHigher Lich Level Head More Range อ๋อถ้าเวลเยอะยิ่งเวลเยอะก็อุ๊ยผมเกาอะไรวะเนี่ยอ๋อเกาแผลถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งไกลใช่ไหมโอเครู้เรื่องหูสวิป3โอ้ my god โคตรโหด5โอ้ย 8.5 หู10ดาเมจโอ้โหโคตรโหดเลยเว้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือหลักๆนะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาวุธแบบอื่นๆบ้างดีกว่าก็จะมีพวกของทู่ๆนะครับของไม่มีคมนั่นเองซึ่งถ้าโดนไปเนี่ยร้องแน่นอนนะครับทุกคนเคสตัดอันนี้น่าเป็นหมัดป่ะผมเคยเล่นดาร์กโซลไปใช่มันเป็นหมัดผมเคยเล่นดาร์กโซลผมจำได้โอเคอ๋ออันนี้คือตีอ๋ออันนี้คือตีแล้วติดนัวซีใช่ไหมอ๋อคือถ้ามันไม่ใส่หัวมันจะตีแบบติดนัวซีอะไรแบบประมาณว่ามึนหัวนะครับโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวให้ดูเท็กเจอร์นี่ประมาณนี้อู้นี่แบบมีหนามด้วยนะน่ากลัวมากสุดจัดโอเคค้อนเว้ยผมว่าพอเลยเหรอไหมโอเคครับค้อนโอ้โหค้อนดาเมจเยอะว่ะ13เลยอ่ะนัวซีโอ้โหอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโอ้มันเป็นประเภทเดียวกันนี่ว่าไอ้กระบองเนี่ยแค่กระบองเป็นเริ่มต้นไงอันนี้แบบมันระดับเทพแล้วอ่ะเอนชาร์ดน็อกแบ็กโฟเกตน็อกแบ็กอันนี้เป็นเกรฟทวนได้ปะมันน่าผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะเป็นทวนนะครับผมว่านะอันนี้ก็ไม่มีนะมากก็ตีไกลนะครับเฮ้ยยังมีอีกเหรอโอ้ my god เยอะเกินครับทุกผู้ชมงั้นเอาแค่นี้พอเยอะเดี๋ยวมันจะยืดนะครับเอาเป็นว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะลองจริงๆก็อยากเข้าถึงแก่นแท้ของม็อดนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับอันนี้น่าจะยาวพอแล้วนะฮะโอเคนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ